วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่10ข้อที่38บันทึกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะรับใช้ด้วยการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1. การเจิมทำให้เรามีฤทธานุภาพจากพระเจ้าทำได้เกินกำลังของมนุษย์เช่นสามารถช่วยคนที่ถูกมารเบียดเบียนสามารถขับผีและวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของคนได้ 2. การเจิมทำให้ชีวิตของเราเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นพรไม่เป็นภัยไม่เป็นภาระไม่เป็นขยะสังคม 3. การเจิมเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรางานฝ่ายวิญญาณจะสำเร็จต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ